ามาดูวิศวกรครับวิศวกรฮะผมจบตอนผมจบใหม่ครับ Bachelor of Engineering Material Science Engineering 3,700 เหรียญนั่นมันเกือบ 90,000 นะเอาละครับวันนี้ครับผมจะมาตอบคำถามสุดฮิตที่คนอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะมากครับที่ไม่เคยพูดถึงซึ่งมันก็คือผมมาเรียนต่อที่สิงคโปร์ได้ยังไงนะครับและได้ทุนอะไรมาถ้าเกิดอยากเรียนเองบ้างเนี่ยต้องทำยังไงนะครับโดยผมเนี่ยครับถือว่าผมเนี่ยเป็นกูรูด้านการศึกษาต่อที่สิงคโปร์ก็ว่าได้นะครับเพราะผมเนี่ยเรียนมาตั้งแต่มัธยมต้นมัธยมปลาย JC ปริญญาตรีและล่าสุดผมเพิ่งจบปริญญาโทนะครับซึ่งในรุ่นพี่รุ่นน้องด้วยกันเนี่ยถือว่าผมไม่น่าจะรู้จักใครที่เรียนเยอะยาวขนาดนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจโหอยากเรียนที่นี่ประเทศเดียวหรอกนะแต่ว่ามันก็มีหลายปัจจัยและจังหวะชีวิตของมันที่พามานะครับแล้ววันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับว่าคุณอยากเรียนที่นี่ต้องทำยังไงบ้างเอาละครับเริ่มต้นด้วยประวัติของผมก่อนละกันครับผมมาเรียนที่ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ปี2007นะครับซึ่งมันก็เป็นระยะเวลาแล้ว13ปีนะครับเริ่มต้นตอนนั้นเนี่ยผมเรียนม.ปลายม.ต้นนะครับม.3อยู่ที่โรงเรียนโยธินบูรณะนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็สอบทุนนะครับโดยทุนที่ผมสอบติดเนี่ยก็เป็นทุนที่เรียกว่าอาเซียนสกอลชิพก็เป็นทุนที่รัฐบาลสิงคโปร์กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์นะครับให้กับนักเรียนในประเทศอาเซียนทุกๆปีนะครับโดยจำนวนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปบางประเทศเยอะหน่อยบางประเทศน้อยหน่อยนะครับซึ่งก็จะมีนักเรียนจากทั้ง10ประเทศในอาเซียนเนี่ยแหละมาเรียนกันที่สิงคโปร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็เป็นคนโชคดีนะครับได้ทุนอาเซียนรุ่นอาเซียน9 TS9นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่ม.3พอเรียนม.3ยังไม่ทันจบที่เมืองไทยก็ข้ามมาเรียนที่สิงคโปร์โดยจะมีโปรแกรมเตรียมพร้อม3เดือนหลังจากนั้นก็เรียน secondary 3 secondary 4นะครับแล้วก็พอ secondary 3 4จะเสร็จปุ๊บก็ไปต่อเรียน JC JC ก็เหมือนกับมัธยมปลายครับแต่มัธยมปลายที่นี่ใช้เวลา2ปีนะครับ2ปีเนี่ยก็คือเตรียมตัวเข้ามหาลัยโดยการเรียน JC 2ปีเนี่ยก็จะหนักมากครับก็จะเรียนเตรียมตัวสอบ A level นะครับซึ่งเป็นระบบอังกฤษพอจบ A level เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเอาคะแนน A level เนี่ยไปยื่นเข้ามหาลัยซึ่งตอนพอจบ JC ปุ๊บเนี่ยทุนผมก็หมดละนะครับตอนนั้นผมก็ไม่มีทุนแล้วล่ะก็ยังดูอยู่ว่าจะไปเรียนต่อมหาลัยที่ไหนซึ่งพอจบ A level ปุ๊บผมก็ยื่นเข้าเรียนมหาลัยที่สิงคโปร์นะครับโดยตอนนั้นผมอยากเรียนวิศวะนะครับก็ตอนนั้นก็สอบติดวิศวะหลายที่เหมือนกันหลายประเทศนะมีทั้งยุโรปทั้งเอเชียนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมก็เลือกเรียนที่ NUS นะครับผมเรียน Material Science and Engineering วิศวะทางด้านพัสดุพันนะครับชื่อไทยพูดยากจริงนั่นแหละนะแล้วก็และด้วยความที่ว่าผมโชคดีนะครับตั้งแต่ผมเรียนมัธยมมาคะแนนค่อนข้างดีแล้วมาถึงคะแนนสอบเข้า A level มหาลัยก็ค่อนข้างโอเคนะครับก็เลยได้ทุน ASEAN Undergrad Scholarship ของ NUS นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นทุนของ NUS ช่วยสะสมช่วยสมทบค่าเล่าเรียนในมหาลัยนะครับนั่นแหละก็เป็นประวัติการเล่าเรียนสั้นๆของผมนะครับหลังจากผมเรียนจบใช่ไหมครับผมก็ทำงานนะครับทำงานเป็นวิศวกรที่สิงคโปร์นะครับเป็นวิศวกรเกี่ยวกับนาโนแมทีเรียลนะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ผลิตชิปต่างๆนะครับทำไปได้ประมาณ3ปีครึ่งก็เห็นใจว่าถึงเวลาที่จะไปเรียนต่อแล้วผมก็เรียนพาร์ทไทม์นะครับซึ่งตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับผมก็เรียนพาร์ทไทม์ที่มหาลัยชื่อว่า SMU นะครับ Singapore Management University เป็นคณะบริหารธุรกิจ MBA นะครับจนล่าสุดสิ้นปีที่ผ่านมาก็จบแล้วนะครับนั่นก็เป็นประวัติการศึกษาคร่าวๆใน CV LinkedIn ของผมนั่นแหละครับคำถามต่อไปครับทุนอาเซียนได้ยากไหมครับก็เหมือนกับทุนเปล่าที่ให้ฟรีของทุกๆทุนนะครับมันก็ได้ยากอยู่นะครับเพราะว่าการแข่งขันสูงมากนะครับรุ่นผมเนี่ยอาจจะสัก 2,000 คนได้13คนใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าสอบกี่คนแต่ผมเห็นรุ่นน้องล่าสุดประมาณ 3-4 คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนคนที่เขารับก็น้อยลงเรื่อยทุกปีนะครับตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ยากครับแต่ทุนเป็นทุนเปล่านะครับไม่มีพันธะไม่มีบอนด์อะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีเงินให้ใช้กินขนมด้วยอีกปีละประมาณ 6-70,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าที่อยู่ค่าที่พักค่าเล่าเรียนทุกอย่างฟรีหมดนะครับคือมาตัวเปล่านั่นแหละซึ่งมันก็เป็นทุนที่ดีนะครับมันเป็นโอกาสที่แสนดีของชีวิตผมนะครับที่ได้มาเรียนที่ต่างประเทศนะครับได้เรียนภาษาซึ่งถามว่าทุนเนี่ยตอนที่สอบยากไหมนะครับก็ตอนนั้นผมสอบมีข้อสอบทั้งหมด3วิชานะครับก็คือวิชาแรกเป็นวิชา IQ นะครับเป็น Aptitude Test ทดสอบทำข้อเขียนข้อแบบอะไรเงี้ยต่างๆนานาครับ
ข้อสอบชุดที่2ก็จะเป็นเลขนะครับเป็นเลขล้วนๆเลยนะครับก็เป็นเลขข้อสอบอันที่3นะครับก็เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษนะครับซึ่งจะมี2พาร์ทก็คือ comprehension กับ conversation ก็คือเขียนเอเซ่แล้วก็อ่านพารากราฟแล้วก็ตอบคำถามนะครับซึ่งมันเป็นการเรียนแบบคลาสสิกมากๆของสิงคโปร์ซึ่งทุกที่เขาจะใช้ฟอร์แมตนี้แหละครับซึ่งข้อสอบตอนนั้นก็ค่อนข้างยากนะครับแล้วผมโชคดีผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยผ่านสัมภาษณ์ก็ได้มาเรียนที่นี่นะครับก็เป็นโปรเซสสั้นๆถามว่าตอนนี้เนี่ยทูนาเซียนน่ายังลองสอบไหมผมคิดว่าก็ยังน่าสมัครสอบเข้าไปอยู่นะครับโดยสามารถเข้าไปดูข้อมูลในลิงก์ในเว็บไซต์ของ MOE ของสิงคโปร์ได้นะครับแต่ว่าโอกาสมันก็คืออันนี้ขึ้นกับดวงแล้วก็ขึ้นกับความสามารถด้วยนะครับแต่ถ้าพูดถึงคนธรรมดาที่อาจจะไม่ได้สอบติดทุนเพราะปีหนึ่งคนให้ทุนมันน้อยจริงๆนะผมเข้าใจพูดถึงคนธรรมดาที่อยากมาเรียนต่อสิงคโปร์ซึ่งมองว่ามันเป็นช้อยที่ดีนะอยู่ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในอาเซียนนะครับอาชีพการงานเนี่ยก็มีออปชันค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะงานของเซอร์วิสต่างๆนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับที่ไม่สูงมากเท่ากับประเทศอังกฤษหรืออเมริกานะครับค่าใช้จ่ายก็จะเพลาๆระดับหนึ่งนะครับมันก็จะมีวิธีเข้าสู่ระบบเนี้ยหลายๆวิธีด้วยกันนะครับและมันเข้าด้วยหลายๆจังชันหลายๆจุดแต่ละจุดก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปแต่ถ้าเกิดเข้ามาเร็วก่อนเนี่ยมันก็จะเข้าง่ายนะครับยิ่งเข้าช้าที่หลังก็จะเข้าค่อนข้างยากนึงนะครับอ่ะซึ่งผมเล่าให้ฟังก่อนนะครับจุดเข้าจุดแรกที่ผมคิดว่าเหมาะสมกับนักเรียนคนไทยที่ผมเห็นมีเพื่อนๆมานะครับก็น่าจะเป็นช่วงของมัธยมนะครับมัธยม2มัธยม3ประมาณนี้ครับนี่คือจุดเข้าแรกนะครับซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้างเหมาะสมเพราะว่าการเข้าเนี่ยมันข้อสอบมันไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับและวิธีการเข้าก็คือมาสอบข้อสอบที่เขาเรียกว่า AEIS เนี่ยนะครับซึ่งเป็นข้อสอบของ MOE นะครับแล้วพอได้คะแนนของ AEIS เนี่ยก็เขาก็จะดูคะแนนเราขนาดไหนแล้วก็จะเอาเราเข้าไปยื่นข้อเสนอของโรงเรียนต่างๆให้โดยโรงเรียนมัธยมที่สิงคโปร์และก็ JC ทุกอย่างนะครับมันเป็นโรงเรียนรัฐบาลเกือบจะ 99% เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีโหมาว่าเป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนรัฐบาลอะไรต่างๆนานาโรงเรียนส่วนใหญ่ที่โรงเรียนที่ดีที่สุดเป็นโรงเรียนรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นจะอยู่ในระบบกันทั้งหมดเขาก็จะยื่นข้อเสนอเข้ามาว่าคุณได้เป็นโรงเรียนนี้โอเคไหมยังไงแล้วคุณก็รับเข้าไปนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยการเข้าเรียนก็การเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยยิ่งยากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่า1ก็คือต้องใช้วุฒิม.6นะครับแล้วก็คะแนนสอบเข้าก็จะเป็นคะแนนของเกรดของโรงเรียนม.6นะครับโดยเขาก็จะมีคะแนนพิเศษเข้ามาที่ยังต้องใช้ไม่ว่าจะเป็น IELTS TOEFL GMAT SAT ต่างๆนานาครับอีกมากมายแต่ละคณะก็จะมีวิธีต่างกันไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะต้องมีการมาสอบที่มหาวิทยาลัยนะครับดูผลคะแนนสอบว่าสอบผ่านหรือไม่นะครับอีกวิธีนึงที่จะมาเรียนก็คือไปสอบ GCSE A level เลยนะครับก็คือไปสอบ A level แล้วก็เอาคะแนนเข้ามายื่นเทียบเลยอันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับโดยการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่สิงคโปร์นะครับผมว่าก็ไม่ใช่ทุกคณะที่จะเข้ายากมากครับมันก็ยังมีคณะที่อาจจะไม่ได้ popular มากๆก็ยังพอเข้าเรียนได้ด้วยเกรดกลางๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเรียนคณะที่มันฮอตๆมากๆเลยเนี่ยวิศวะคอมกฎหมายเศรษฐศาสตร์ไฟแนนซ์อะไรพวกนี้นะครับก็จะเข้าค่อนข้างยากนะครับโดยทั้งหมดนี้นะครับค่าใช้จ่ายในการเรียนสิงคโปร์ต่อเดือนนะครับจะอยู่ที่ง่ายๆเลยก็คือมีค่าเทอมนะครับค่าเทอมในมัธยมปลายมัธยมต้นเนี่ยก็จะตกเป็นรายเดือนนะครับเดือนละประมาณ 20,000-25,000 บาทนะครับแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นอย่างเช่นค่ากินค่าอยู่นะครับอีกเดือนนึงอาจจะตกสัก 10,000 บาทนะครับค่าหอพักอีกอย่างน้อย 15,000-20,000 บาทนะครับรวมๆแล้วเนี่ยเดือนนึงก็จะต้องมีสักประมาณ 50,000 บาทนะครับปีนึงเรียนที่นี่10เดือนนะครับก็ประมาณ 500,000 บาทต่อปีอันนี้แบบคร่าวๆเลยนะครับถ้าข้ามไปที่มหาวิทยาลัยนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยค่าเรียนก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือค่าเรียนที่มหาวิทยาลัยนะครับผมได้ดูนี่คือมหาวิทยาลัย NUS นะครับค่าเรียนต่อปีนะครับโดยถ้าเกิดเป็นนักเรียนอาเซียนนะครับก็จะตกอยู่ที่เรียนวิศวกรตกอยู่ที่คนละ 17,000 เหรียญ นะครับประมาณ 400,000 บาทนะครับประมาณ 400,000 บาทได้นั่นคือค่าเรียนต่อปีจริงค่าเรียนมัธยมกับค่าเรียนประถมแล้วก็มหาลัยนี่มันก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะใกล้ๆกันนะใกล้ๆกันไม่ต่างมากเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็ประมาณนะครับตกอยู่ประมาณปีนึง 4-500,000 บาทต่อปีนะครับขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่เรียนระดับการศึกษาต่างๆนานานะครับเอาล่ะสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงต่อก็คือแล้วคุณจะคาดหวังอะไรได้บ้างเกี่ยวกับการมาเรียนที่สิงคโปร์นะครับอย่างแรกเลยก็คือมันเป็นประเทศที่การแข่งขันสูงนะครับการเรียนก็ค่อนข้างทุกคนเอาใจใส่แล้วก็จริงจังมากๆนะครับการสอบจริงจังมากๆอ่านหนังสือกันข้ามรุ่งข้ามคืนนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่คุณจะต้อง
พร้อมที่จะอยู่ในการระบบของการแข่งขันนะครับแต่เต็มในขณะเวลาเดียวกันนะครับมันก็จะเป็นประเทศที่มี CCA มีกิจกรรมมีสังคมที่ปลอดภัยนะครับมีเพื่อนๆที่เก่งๆนะครับผลักดันเราไปให้เรียนไปไกลได้ไกลมากขึ้นและที่สำคัญนะครับโอกาสเปิดกว้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางด้านการงานหรือโอกาสการไปเรียนต่อต่างประเทศสมมติจะเรียนมัธยมปลายที่สิงคโปร์เราไปต่ออเมริกาต่ออังกฤษในมหาวิทยาลัยไม่ใช่ปัญหานะครับเสิร์ชมันเป็นใบเดียวกันสามารถไปได้เลยนะครับผมโดยสิ่งผมอยากจะพูดก็คือเรื่องของรายได้นะครับหลังจากที่ลงทุนมาเรียนกันมหาศาลแสนแพงเป็นหลายเวลาหลายปีนะครับถ้าจบปริญญาตรีที่นี่มาแล้วเนี่ยรายได้ของเด็กจบใหม่มันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดยรายได้ของเด็กจบใหม่นะครับเป็นรายได้ที่เขาประกาศกันมาทุกปีนะครับโดยการทำวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการที่นี่นะครับเรามาดูกันนะครับโดยข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลทาฮาครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยโดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาก็ทำประกาศนะครับว่าค่าเฉลี่ยของรายได้แต่ละคนเท่าไหร่อ่ะมาดูที่มหาลัยผมก่อนละกันครับ NUS ตอนผมเรียนปริญญาตรีจบนะครับมาคณะอาร์ตและโซเชียลไซน์นะครับพวกบัญชีไม่ใช่พวกคณะศิลปะแล้วก็คณะแบบพวกเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์พวกนี้ครับรายได้เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ80,000กว่าบาทนะครับ85,000บาทถึง85,000บาทนะครับหมอฟัน 100,000 นะครับเอามาดูวิศวกรครับวิศวกรครับผมจบตอนผมจบใหม่ครับ Bachelor of Engineering Material Science จริงๆ 3,700 เหรียญนั่นมันเกือบ 90,000 นะผมจบมาอาจจะไม่ได้เงินเดือนขนาดนี้แต่ว่าอันนี้ใกล้เคียงครับถ้าเกิดว่าจบตอนนี้แล้วมาทำงานตอนนี้นะครับประมาณนี้แหละครับก็อยู่ประมาณครับเรียนจบปริญญาตรีมารายได้ก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ 80,000 70,000 จนไปถึงถ้าเกิดคณะไหนที่คนอยากเรียนแล้วก็ตลาดงานดีๆมากก็จะเกือบ 100,000 บาทนี่คือรายได้นะครับสำหรับคนที่เรียนจบที่นี่ครับเรื่องสุดท้ายผมอยากจะพูดนะครับก็คือเรื่องของอีโก้นิดนึงละกันผมไม่เคยพูดเรื่องนี้นะครับและผมคิดว่าอาจจะเป็นคนส่วนน้อยมากๆแหละที่เจอเรื่องแบบนี้กับผมตอนผมได้ทุนเรียนม.3ที่สิงคโปร์นะครับแล้วผมรู้ข่าวผมได้เป็นนักเรียนทุนนะครับผมรู้สึกดีใจมากๆครับมากๆเราสามารถทำในสิ่งที่แบบผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตนี้จะทำได้นะครับแล้วก็แบบภูมิใจมากๆและสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือมันเหมือนกับมันมีอีโก้เล็กๆเข้ามาแทรกเข้ามาในใจครับว่าโหเราแบบแม่งพิเศษมากอะทำได้ขนาดนี้นะครับตั้งแต่เด็กๆนะครับมันสร้างอีโก้ตรงนี้ขึ้นมาในตัวเราว่าเราอาจจะไม่ต้องฟังคนอื่นมากไม่ต้องเรียนรู้จากคนอื่นมากนะครับเพราะว่าเรามาได้ไกลคนอื่นแล้วซึ่งความคิดนี้สำหรับผมและก็นักเรียนทุนหรือคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนตั้งแต่เด็กนะครับผมอยากเอาฝากเอาไว้ว่ามันไม่ใช่ความจริงนะครับการที่คุณทำได้ดีในจุดหนึ่งในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นช่วงการเรียนวัยการเรียนไหนก็ตามนะครับมันไม่ได้หมายความว่าคุณเก่งกว่าคนอื่นและเหนือกว่าคนอื่นในทุกๆด้านโดยคุณไม่ต้องเรียนรู้อะไรจากคนอื่นแล้วนะครับมันไม่ใช่สิ่งความคิดที่ถูกต้องนะครับคุณยังต้องเรียนรู้ต้องรับฟังแล้วก็ต้องจดจำสิ่งที่คนอื่นเขาสอนไว้นะครับและผลักดันหาความรู้นะครับแล้วก็มันไม่ใช่จุดจบของชีวิตนะครับมันไม่ใช่ความสำเร็จที่ทำให้ชีวิตคุณมันพอแล้วครับมันก็ต้องเดินต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กๆครับผมฝากเอาไว้เรื่องนี้ส่วนคนที่พยายามก้าวตู้สู้ต่อไปก็สู้ต่อกันนะครับ สำหรับปีนี้อาจจะไม่ใช่ปีที่ดีสุดในการเรียนต่อนะครับแต่ว่าผมว่าโอกาสจะมาในปีถัดไปวันนี้ผมไปละสวัสดีครับ